ตอนนี้ความพยายามในการที่จะสืบค้นหาตัวคนร้ายที่เอาระเบิดไปวางในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้านั้นเป็นลำดับแรกนะครับตอนนี้ของทางฝั่งของทางเจ้าหน้าที่ที่ไล่ตามหลังคนร้ายนะฮะคือก็ต้องแกะรอยจากบรรดาพวกสะเก็ดระเบิดบรรดาอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการทำระเบิดว่ามันจะกล้องวงจรปิดใช่มันจะมาจากกลุ่มไหนอะไรยังไงนะฮะถึงเมื่อวานนี้ทางหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เนี่ยนะครับก็เปิดเผยกับทีมข่าวเช้า Spring News นะครับว่าจากการตรวจสอบวัสดุที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุลอบวางระเบิดไปบอมภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎในครั้งนี้นะครับวัสดุอย่างที่เห็นนะครับประกอบไปด้วย IC Timer อีกแล้วนะฮะเหมือนที่หน้ากองสลากใช่แล้วก็ที่หน้าโรงละครแห่งชาติด้วยนะฮะชุดสวิตช์แบบสไลด์ได้นะครับเศษตะปูขนาด1นิ้วหัวตัดนะครับถุงเบอร์เริ่มเลยช่างกิโลหน้าได้ประมาณสัก5ขีดนะครับ5ขีดนี่ก็หนักครึ่งกิโลครับพี่หมูฮะใช่ฮะครึ่งกิโลนะฮะแล้วก็พบเศษท่อ PVC อยู่ด้วยนะครับนี่เป็นไปบอมเลยนะฮะฐานไฟฉายขนาด 1.5 โวลต์8ก้อนเป็นวัสดุที่ก่อให้เกิดพลังงานและส่งผ่านพลังงานนะครับยี่ห้ออันคาลายแบตเตอรี่ซัพพลายเออร์อยู่ระหว่างตรวจสอบว่าซื้อมาจากไหนนี่คือตะปูฮะครับครับถุงตะปูฮะแล้วก็มีสารโพแทสเซียมคอเรตจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นสารเคมีที่เป็นวัตถุที่ระเบิดได้ด้วยตัวเองนะฮะแล้วก็จะมีเศษเรียกว่าเป็นใบไม้พลาสติกไงนะฮะสีเขียวนะฮะใบไม้พลาสติกเนื่องจากว่าเอาระเบิดไปบอมนี้ไปซุกไว้ในแจกันดอกไม้ครับนะฮะเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะฮะไม่ใช่ดอกไม้สดคือเป็นดอกไม้ที่ทำจากผ้าครับนะฮะคือจะบอกว่าดอกไม้พลาสติกเนี่ยก็ได้นะแต่ว่านี่คือทำจากผ้านะฮะสีส้มเนี่ยอันนี้ดอกทำจากผ้านะฮะส่วนใบเนี่ยทำจากพลาสติกนะฮะค่ะคือทางเจ้าที่ DOD เนี่ยบอกว่าระเบิดครั้งนี้แตกต่างกับระเบิด2ครั้งแรกก็คือที่หน้ากองสลาก5เมษายนและหน้าโรงละครแห่งชาติ15พฤษภาคมแตกต่างกันตรงที่ใช้วัสดุห่อหุ้มเป็น PVC ดินระเบิดแรงต่ำตั้งเวลาด้วย IC Timer ไม่มีสะเก็ดระเบิดนะครับมุ่งหวังแค่ทำให้เกิดความตื่นตระหนกเท่านั้นนั่นก็คือ2ครั้งแรกนะฮะไม่มีตะปูไม่มีเศษแก้วไม่มีลูกปืนไม่มีอะไรเข้าไปนะฮะเสียงดังปังคือทำให้ตกใจทำให้ตกใจนะฮะแต่ว่าที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเนี่ยนะครับประสงค์ต้องการที่จะเอาชีวิตเนื่องจากว่าใส่ตะปูเข้าไปด้วยนะครับอันนี้เหมือนระเบิดใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันก็จะตัดพวกเศษเหล็กพวกอะไรเนี่ยนะฮะเป็นแท่งๆๆๆๆๆแต่ก็ไปมันปลิวว่อนเข้ามาเนี่ยนะฮะคนที่โดนสะเก็ดระเบิดก็อาจถึงแก่ชีวิตได้ด้วยนะครับเห็นว่าตอนนี้ได้ภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วหรอพี่เบิ้มชุดสืบสวนหมดแล้วล่ะชุดสืบสวนก็คือโรงพยาบาลพระมงกุฎนะฮะถ้าบอกว่ากล้องวงจรปิดเสียเนี่ยก็คือก็คงไม่มีที่ไหนติดแล้วล่ะฮะมันต้องมีบ้างนะมันได้บ้างนะเนี่ยฮะทางชุดสืบสวนบอกว่าได้หลักฐานจากกล้องวงจรปิดในจุดเกิดเหตุสามารถบันทึกภาพคนร้ายซึ่งนำระเบิดไปบอมที่ซุกซ่อนอยู่ในแจกันสีเขียวมีดอกไม้พลาสติกสีส้มเสียบอยู่เนี่ยเข้ามาวางไว้บริเวณผนังเยื้องกับช่องรับยาของห้องวงสุวรรณหลังจากนั้นผ่านไปไม่ถึง15นาทีก็เกิดระเบิดขึ้นซึ่งล่าสุดเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทั้งหมดเพื่อเร่งแกะรอยคนร้ายที่นำระเบิดมาวางในครั้งนี้ต่อไปโอ้15นาทีเหรอเอาแจกันดอกไม้ไปวางไว้ค่ะหลังจากนั้น15นาทีเกิดระเบิดไม่ได้วางข้ามวันเลยนะฮะแป๊บเดียวโอ้แสดงว่าต้องการที่จะให้ระเบิดภายในเวลาที่กำหนดก็คือเวลาประมาณ 10:30 นเอาไปวางไว้เยื้องกับช่องรับยาลุงหมูครับครับมีใครนัดหมอไว้ไหม10:30เมื่อวานนี้ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎฮะโอ้อันนี้บรรดาในพลทั้งหลายฮะอันนี้เราคนนอกไม่มีสิทธิ์ทราบเลยครับแต่ต้องมีรายชื่อบุคคลสำคัญหรือเปล่าเพราะว่าเจตนาเลยนะเนี่ยโรงพยาบาลเองคงมีรายชื่อทางเจ้าหน้าที่เองก็คงไปตรวจสอบกันหมดแล้วแหละเพราะว่าเนื่องจากต้องดูทุกแง่มุมใช่ดูว่าเอ๊ะไปวางตรงจุดนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือจะเป็นเรื่องส่วนรวมมีใครจะมารักษาไหมหวังผลอะไรแค่ไหนยังไงแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่คงไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อคนไข้ได้ครับเพราะว่าปกติลำพังเพียงแค่จะไปขอดูรายชื่อคนไข้เฉยๆเนี่ยเขาก็ไม่ให้แล้วครับถือว่าเป็นความลับของคนไข้อยู่แล้วโดยจรรยาบรรณเขาไม่มีการเปิดเผยยิ่งเจอแบบนี้เนี่ยยิ่งไม่เปิดเผยกันใหญ่ครับทีนี้ไปดูครับ
ห้องวงสุวรรณฮะเดี๋ยวพาไปดูห้อง VIP ที่พี่หมูเล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะห้องวงสุวรรณเนี่ยนะครับอยู่ชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระมงกุฎนะฮะก็เป็นห้องรับรองนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่พี่หมูเล่านะครับนอกจากห้องวงสุวรรณแล้วยังมีห้องตินสุรานนท์กับห้องยงใจยุทธห้องยงใจยุทธนี่นามสกุลของพลเอกชวลิตนะฮะห้องตินสุรานนท์ก็นามสกุลของท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะฮะครับระเบิดที่หน้าห้องวงสุวรรณก็มีการตั้งคำถามต่างๆนานาว่านี่ตั้งใจหรือเปล่าจงใจไหมคงบอกอะไรไหมเพราะว่ามีทั้งห้องตินสุรานนท์มีทั้งห้องยงใจยุทธแต่ทำไมถึงเอาแจกันที่ซุกระเบิดเนี่ยมาวางไว้ในห้องวงสุวรรณนะฮะห้องวงสุวรรณนี่เป็นห้องที่ใช้รับรองนะคะตั้งแต่ร้อยตรีไปจนถึงพันโทเป็นห้องรับรองเป็นห้องจ่ายยานะคะสำหรับนายทหารยศระดับนายพลหรือว่าทหารที่เกษียณอายุราชการไปแล้วนะคะส่วนห้องตินและสุรานนท์ก็สำหรับนายพลแล้วก็ VIP ห้องยงใจยุทธนี่ก็เป็นระดับพันเอกพิเศษนะคะปัจจุบันนี้ก็มีประมาณพันเตียงสำหรับโรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะมีคนใช้บริการปัจจุบันประมาณ750เตียงไปทหาร 17% แล้วก็อีก 83% เนี่ยไปหนักทางญาติของทหารแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะฮะอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้นะคะทางผู้บัญชาการทหารบกค่ะนายฐานะที่เป็นเลขาธิการคสช.ค่ะพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์มีการออกมาแถลงนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโมโหมากนะเมื่อวานนี้ใช่ท่านบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเลวร้ายที่สุดค่ะเพราะว่าผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเป็นผู้สูงอายุทั้งนั้นระเบิดในครั้งนี้เนี่ยหวังผลถึงชีวิตเพราะว่าใส่ตะปูจำนวนมากแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันกับเหตุระเบิดก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นที่หน้ากองสลากเก่าแล้วก็หน้าโรงละครแห่งชาติเพราะว่าเป็นไปบอมเหมือนกันส่วนเป้าหมายการวางระเบิดที่มาเลือกใช้ห้องที่ชื่อว่าวงสุวรรณท่านบอกไม่น่ามีนายแอบแฝงไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับวันครบรอบ3ปีคสช.ไม่น่าจะมีนายยะเหรอฮะท่านว่าอย่างนี้นะฮะเอาไปฟังเสียงผู้บัญชาการทหารบกพูดถึงเรื่องนี้ค่ะครับโดยเฉพาะการเลือกวางในพื้นที่ที่เป็นโรงพยาบาลเป็นห้องรับรองของผู้ที่มารับยาซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคนสูงอายุเป็นผู้ที่ปลดประจำการมาแล้วแล้วก็ครอบครัวเป็นคนชราก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เลวร้ายผมคิดว่าเลวร้ายที่สุดเท่าที่เคยมีมาประสงค์ถึงชีวิตนะครับเนื่องจากมีการใส่วัสดุที่เป็นตะปูจำนวนมากปัจจุบันทางตำรวจเองกำลังติดตามข้อมูลหลักฐานทั้งหมดคิดว่าน่าจะดำเนินการได้ตามสมควรนะครับเรายังไม่ชัดเจนที่จะฟันธงว่าเป็นกลุ่มใดแต่เมื่อไหร่ก็ตามหนึ่งในสามคดีได้ผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาขึ้นมาเนี่ยทุกอย่างก็จะสืบสาวไปได้นะครับโดยเฉพาะจากการสรุปหลักฐานเบื้องต้นของตำรวจเนี่ยคิดว่า3คดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพทั้งที่กองสลากที่หน้าโรงละครแห่งชาติและที่โรงพยาบาลพระมงกุฎในวันนี้เนี่ยมาจากกลุ่มเดียวกันเนื่องจากส่วนประกอบทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นชนิดเดียวกันทั้งหมดนะครับก็คือมันไม่จำเป็นต้องครบรอบคือคนไม่ชอบคสช.ก็รอจังหวะเวลาโอกาสจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวจะกี่ปีกี่วันก็ถ้ามีโอกาสมีจังหวะเวลาก็ทำเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าบางทีการทำลักษณะนี้มันค่อนข้างจะเกินเลยไปพอสมควรนะครับผมไม่ว่าเหิมเกินมันเป็นจุดที่เลวร้ายคือปกติเขาก็ไม่ทำในโรงพยาบาลแม้แต่การในระหว่างสงครามในระหว่างการรบเนี่ยยังไม่มีใครทิ้งระเบิดลงไปในโรงพยาบาลเลยและปัจจุบันเอาระเบิดเข้าไปวางในโรงพยาบาลซึ่งเป็นผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็เป็นคนเจ็บคนชราเนี่ยเป็นเรื่องที่สังคมต้องช่วยกันประนามผู้ที่อยู่ในพื้นที่เกิดเหตุพอมีเบาะแสต้องเร่งรัดในการช่วยเหลือเจ้าที่ในการให้เบาะแสสิ่งเหล่านี้เราไว้ไม่ได้หรอกครับในภาพผมไม่รู้ว่าห้องอะไรคือการวางตรงไหนเกิดระเบิดมันก็ไม่ใช่สิ่งที่สมควรทั้งนั้นไม่เกี่ยวกับห้องหรือไม่ห้องนะครับผมไม่ทราบว่ามีห้องชื่อนู้นชื่อนี้ก็ขอความร่วมมือคนที่อยู่ในพื้นที่เมื่อเช้าเนี่ยนะครับถึงจะกลับไปแล้วอะไรก็ตามถ้ามีเบาะแสที่ให้ข้อมูลกับเจ้าที่เนี่ยขอฝากช่วยกันคนละไม้ละมือผมเชื่อว่าเราสามารถตามได้ถ้าเราตามได้ดึงเรื่องอื่นก็จะมาทั้งหมดนะครับนี่เป็นคำให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์นะคะตอนนี้นายกรัฐมนตรีก็ทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วท่านได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะนายกเองก็สั่งการค่ะให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่แล้วก็ให้ตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงที่เกิดขึ้นนายกก็ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เมื่อวานนี้แต่ว่าทางพลเอกประวิตรนี่ก็รับทราบเรื่องแล้วแต่ว่าท่านก็พูดผ่านมาไม่ได้พูดตรงนะฮะลุงป้อมก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์เพราะว่าเมื่อวานนี้ยังมีข่าวลือว่า
ลุงป้อมไม่สบายเข้าโรงพยาบาลบอกว่าไปรักษาอาการเส้นเลือดหัวใจตีบที่โรงพยาบาลเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งหลังจากเดินทางกลับมาจากต่างประเทศเห็นว่าลุงป้อมเพิ่งจะกลับมาเมื่อวันที่21พฤษภาคมนะฮะคือก่อน22นะฮะ1วันก็เลยยังไม่เห็นลุงป้อมมีแต่อาจารย์ปณิธานวัฒนายากรซึ่งเป็นที่ปรึกษาของลุงป้อมเนี่ยนะฮะในฐานะที่เป็นรองเลขาธิการรองนายกก็ถือว่าอยู่กับลุงป้อมเนี่ยอาจารย์ปณิธานบอกว่ายอมรับว่าคนก่อเหตุเป็นคนที่มีประสบการณ์มีศักยภาพแล้วก็มีเครือข่ายไม่ใช่มือสมัครเล่นมีรูปแบบหวังผลทางการเมืองสูงเพื่อให้คนตื่นตระหนกและมีความวิตกกังวลเพราะเป็นการก่อเหตุในสถานที่สาธารณะที่เกี่ยวโยงกับการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนซึ่งเป็นพื้นที่ควบคุมที่ไม่มากนะครับจึงเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบได้ง่ายซึ่งจากนี้ฝ่ายความมั่นคงจะต้องปรับระบบการทำงานเพื่อรับมือมากขึ้นอาจารย์ปณิธานก็บอกว่านี่เป็นมืออาชีพนะครับในการวางระเบิดที่โรงพยาบาลพระมงกุฎในครั้งนี้ค่ะนะฮะคนไทยทั่วประเทศเองก็รับไม่ได้กับเหตุวางระเบิดที่โรงพยาบาลครับแพทยสภาในฐานะองค์กรวิชาชีพแพทย์ได้ออกแถลงการประณามเหตุการณ์ที่คนร้ายเอาระเบิดไปวางภายในโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์และขอให้กำลังใจแพทย์บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกฝ่ายในการแก้ไขสถานการณ์และดูแลผู้บาดเจ็บขอประณามความรุนแรงทุกชนิดที่กระทำต่อสถานพยาบาลอันเป็นพื้นที่สันติภาพอันสงวนไว้รักษาผู้บาดเจ็บถือว่าเป็นการกระทำที่โหดร้ายไร้มนุษยธรรมที่วินยูชนไม่พึงกระทำค่ะกรรมการสิทธิ์หรือว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการว่าการกระทำไม่ว่าจะโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเป็นพฤติการที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงไม่คำนึงถึงชีวิตร่างกายและคุณค่าความเป็นมนุษย์ของประชาชนผู้บริสุทธิ์เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันประณามการกระทำดังกล่าวไม่ว่าผู้กระทำจะมุ่งผลในทางใดอันทำให้เกิดการบาดเจ็บของประชาชนและบุคลากรทางการแพทย์ขอสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการหาผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกระบวนการของกฎหมายโดยเร็วและขอแสดงความเสียใจต่อผู้บาดเจ็บบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและครอบครัวของผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกร้องให้ผู้ก่อเหตุยุติการกระทำในลักษณะดังกล่าวโดยกรรมการสิทธิ์จะติดตามสถานการณ์นี้ใกล้ชิดต่อไปค่ะกรรมการสิทธิ์ขอเน้นย้ำว่าโรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยเพื่อดูแลและรักษาผู้ป่วยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานะหรือสถานการณ์ใดการจงใจประทุษร้ายต่อสถานพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยถือเป็นการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคีอันไม่อาจยอมรับได้ไม่ว่ากรณีใดๆหนึ่งในกรรมการสิทธินางอังคณานีลภัยจิตบอกว่าหดหู่ใจมากเพราะโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแม้จะเป็นสถานพยาบาลของทหารแต่ก็ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติถ้าการกระทำครั้งนี้เป็นการกระทำเพื่อในวาระครบรอบ3ปีของคสช.ก็ถือว่าเลวร้ายมากเกินกว่าจะพูดไร้มนุษยธรรมมากเนื่องจากโรงพยาบาลไม่ใช่สถานที่ของความขัดแย้งแม้ภาวะสงครามยังต้องคุ้มครองสถานพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์